คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้นะคะดิฉันอภินันท์ชนะสิริเป็นหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลุกอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านนายกนะคะสรุปประเด็นที่ได้เข้ากลุ่มในฐานแรกเรียนรู้สามฐานเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าปัจจัยความสำเร็จของอบต.วังแสงของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของวังแสงที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนะคะก็คือดูว่าภาวะผู้นำของอบต.นะคะท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะถึงแล้วก็ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่จะเห็นจากที่ท่านได้มีโอกาสเป็นผู้นำมาถึงเกือบ20ปีนะคะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือชุมชนนะคะชุมชนโดยบริบทของชุมชนของวังแสงดูว่ามีความเข้มแข็งของชุมชนนะคะประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกองทุนเขาเป็นคนที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของกองทุนนะคะจะเห็นจากตั้งแต่ในส่วนของการที่จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แผนที่ยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพนะคะประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเนี่ยเขาบรรยายให้ฟังเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียนี่คือเขามีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาร่วมในการจัดทำแผนนะคะถ้ากองทุนกลับไปแล้วสามารถที่จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นของท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตรงนี้ได้นี่จะถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกองทุนเป็นเบื้องต้นเลยนะคะที่จะเป็นบันไดที่จะก้าวสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานของกองทุนอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการบทบาทของพี่เลี้ยงนะคะในส่วนของงานสาธารณสุขเองจะต้องเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานในพื้นที่นะคะบางพื้นที่จะประสบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเนี่ยไม่มีความรู้และความชำนาญในการทำงานนะคะอย่างเช่นของท้องถิ่นบางที่เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่แล้วหวังจะพึ่งเจ้าหน้าที่จากรปสต.ถ้าเจ้าหน้าที่รปสต.เนี่ยเขาทำงานจริงๆนี่เขาจะเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของเราของกองทุนได้นะคะแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรปสต.เนี่ยเขาขาดความชำนาญในการที่จะมาเชื่อมโยงประสานแผนนี่ก็จะทำให้กองทุนไม่ประสบความสำเร็จนะคะอีกจุดนั้นก็คือการเชื่อมโยงของทั้ง3องค์กรนะคะท้องถิ่นงานสาธารณสุขแล้วก็ประชาชนคือจะเห็นว่าจุดที่อบต.เนี่ยการเชื่อมโยงของเขาจะดีมากนะคะก็ถ้าประชาชนที่เข้าร่วมที่บรรยายนี้จะเรียกท่านนายกพ่อทุกคำเลยนะคะคือการเชื่อมโยงมันไม่ใช่เป็นทางการแล้วค่ะมันเป็นลักษณะของการเกื้อที่จะปฏิบัติงานร่วมกันทั้งรปสต.ทั้ง2แห่งที่เข้ามานะคะสรุปก็คือว่าอีกจุดนึงที่ทางวังแสงเนี่ยถือว่าได้เปรียบพื้นที่อื่นแล้วก็ถือเป็นทุนที่ดีนะคะคือในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีภาคีเครือข่ายที่เป็นสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นำของด้านวิชาการนะคะได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมซึ่งจะเป็นจุดที่ได้เปรียบของพื้นที่อื่นๆนะคะที่ห่างไกลกับสถานศึกษาแล้วก็ขาดวิชาการตรงนี้ที่เข้ามาค่ะก็